นโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่ตอนนี้ใครหลายๆคนเนี่ยกำลังติดตามก็มีคำถามนะคะว่าจะทำได้จะทำอย่างไรใครจ่ายได้บ้างใครรับการชำระได้บ้างแล้วมันจะไปไหนแบบไหนรอคอยความชัดเจนที่มากกว่าเท่าที่เป็นอยู่ระบบบล็อกเชนเนี่ยเหมือนโครงข่ายค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยคนกลุ่มหนึ่งที่จะใช้ระบบเงินดิจิตอลเนี่ยนะคะก็คือรัฐบาลกับประชาชนกับร้านค้าเงินดิจิตอลตัวนี้เนี่ยคุณนิชนันจะไปใช้คุณนิชนันก็จ่ายผ่านระบบจ่ายผ่านระบบเป็นอย่างนี้เป็นทอดๆไปแต่ยังมีความท้าทายอื่นๆที่เพิ่มเติมอีกนะคะคุณผู้ชมคะหนึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็คือนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่ตอนนี้ใครหลายๆคนเนี่ยกำลังติดตามโดยเฉพาะประชาชนบอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้เงิน 10,000 บาทแต่ขณะเดียวกันคนที่ติดตามเรื่องของนโยบายพรรคไทยก็มีคำถามนะคะว่าจะทำได้จะทำอย่างไรแล้วประสิทธิภาพเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมใครจ่ายได้บ้างใครรับการชำระได้บ้างแล้วมันจะไปไหนแบบไหนรอคอยความชัดเจนที่มากกว่าเท่าที่เป็นอยู่พยายามถามนะสอบถามกับคนที่ทำนโยบายก็ยังไม่ได้รับคำตอบก็เพียงแต่ออกมาเป็นกรอบคร่าวๆแต่วันนี้เราจะมาพิจารณากันค่ะคุณผู้ชมคะว่ามันจะเป็นอย่างไรในรูปแบบวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณเศรษฐาทวีสินจะไปพูดคุยกับทางกระทรวงการคลังตกลงแล้วเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมแล้วจะหาเงินตรงไหน 560,000 ล้านบาทมาใช้ในนโยบายนี้ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ทำนโยบายเลยล่ะอยู่ในทีมแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ออกมาพูดถึงในกรอบคร่าวๆค่ะเราได้ยินครั้งแรกเนี่ยเราบอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันต้องอยู่บนระบบบล็อกเชนใช่ดิจิตอลต้องบล็อกเชนอยู่แล้วซึ่งหมายถึงว่าต้องใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งทางเพื่อไทยก็บอกว่าต้องใช้เวลาในการปูเรื่องนี้ค่ะหรือว่าสร้างโครงสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก6เดือนก็ถือว่าไวนะคะ6เดือนดิฉันไม่ทราบว่าไวหรือไม่ไวกลับไปเมื่อสักครู่ก่อนนะคะบล็อกเชนเมื่อกี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจคืออะไรแต่เราจะขออนุญาตอธิบายแบบง่ายๆให้เข้าใจกันนะคะระบบบล็อกเชนเนี่ยเหมือนโครงข่ายค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบว่าคนกลุ่มหนึ่งในที่นี้เนี่ยที่จะใช้ระบบเงินดิจิตอลเนี่ยนะคะก็คือรัฐบาลกับประชาชนกับร้านค้ากับใครก็ตามเนี่ยที่จะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจะสร้างระบบนี้ขึ้นมาระบบเครือข่ายบล็อกเชนเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดนี้นะคะถ้ามองเป็นเครือข่ายแล้วเงินจำนวน 560,000 ล้านบาทจะถูกวางอยู่ในระบบนี้คุณจะไปเพิ่มก็ไม่ได้นะคุณจะไปลดก็ไม่ได้นะเท่านี้เลยตายตัว 560,000 บาทถ้ามีใครสักคนนึงไปใส่มันว่าเป็น 600,000 ล้านไม่ได้มันจะเห็นทันทีทุกคนในระบบบล็อกเชนเนี่ยจะเห็นทันทีว่าเงินมันจำนวนนี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วใครไปใช้ที่ไหนก็จะเห็นทันทีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระบบบล็อกเชนเนี่ยมันมีความโปร่งใสอ่ะเราตั้งแบบนี้คร่าวๆรัฐบาลใส่เงินเข้าไป 560,000 ล้านบาทบนระบบนี้ใช่คุณนิชนันเป็นหนึ่งในคนใช้ดิฉันเป็นหนึ่งในคนใช้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีผู้ประกอบการมีร้านค้าต่างๆเนี่ยอยู่ในใหญ่อยู่ในระบบนี้หมดเลยใช่ค่ะนะคะเงินดิจิตอลตัวนี้เนี่ยคุณนิชนันได้ 10,000 บาทคุณนิชนันจะไปใช้คุณนิชนันก็จ่ายผ่านระบบใช่จ่ายผ่านระบบจ่ายผ่านระบบจ่ายผ่านระบบเป็นอย่างนี้เป็นทอดๆไปอันนี้เป็นโครงสร้างแบบนี้ที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่านี่คือบล็อกเชนคุณนิชนันมีคำถามไหมใช่ว่าใช้อะไรได้บ้างมาดูก่อนเพราะว่าคุณเผ่าภูมิได้มีการพูดถึงไว้ในเรื่องนี้นะคะค่ะเงื่อนไขไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เพราะผูกอยู่กับบัตรประชาชน16ปีขึ้นไปได้หมดใช่ไหมทั้งหมดเนี่ย 560,000 ล้านคนละ 10,000 ก็คือ56ล้านคนเยอะมากๆ56ล้านคนนะคุณผู้ชมจำตัวเลขนี้นะคะค่ะระบบนี้มันต้องใหญ่มาก2ใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรตามที่อยู่ทะเบียนบ้านต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลไม่เป็นไรอาจจะใหญ่หรือกว้างกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าตามเทคโนโลยีมันสามารถที่จะขยายได้บางจุดไม่จำเป็นหรอกต้องใช้อันนี้ดิฉันเชื่อไม่มีปัญหาอาหารซื้อได้น้ำดื่มซื้อได้ยารักษาโรคได้เครื่องมือทำกินซื้อได้อันนี้สบายใจเลยเอาไปใช้ไม่ได้กับอะไรคะใช้หนี้ค่ะสินค้าออนไลน์ไม่ได้นะยาเสพติดและการพนันผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้แต่การปลดหนี้เกี่ยวกับเกษตรหรือกยศ.เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคุณเผ่าภูมิบอกว่า
อาจจะได้แต่ต้องดูเงื่อนไขอีกทีแล้วจะใช้แบบไหนคุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือแสดงว่าคนที่มีมือถือต้องโหลดแอปพลิเคชันอันดับแรกก่อนได้16ปีขึ้นไปได้ทุกคนแต่ถ้าจะใช้ต้องมีมือถือก่อนถ้าไม่มีมือถือก็ใช้เลขบัตรประชาชนบวกโค้ดส่วนตัวหรือ QR code ที่คุณเผ่าภูมิเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้มี2ออปชันคือคนที่มีมือถือก็ใช้มือถือก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันส่วนคนไม่มีมือถือใช้บัตรประชาชนกับ QR code หรือว่าโค้ดส่วนตัวไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใช้ภายใน6เดือนต้องหมดแล้วนะตัวเลขนี้ก็สำคัญนะคุณนิชนันเพราะว่า56ล้านคน 560,000 ล้านบาทต้องใช้ภายใน6เดือนถึงได้เรียกว่าเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจจำตัวเลขนี้ไปก่อนคุณผู้ชมค่ะคนทั่วไปไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้แหมดิฉันคิดอยู่เลยนะคะว่าเขาไปแลกเป็นเงินมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้คนทั่วไปใช้ซื้อของได้แต่คนรับเนี่ยคนรับเงินเนี่ยต้องมีแอปรับเงินคล้ายกับแอปถุงเงินแต่มันจะอยู่ในระบบแน่นอนว่าแลกเป็นเงินสดคนที่รับเนี่ยจะแลกเป็นเงินสดได้คนที่จะแลกเงินสดได้ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในระบบภาษีเป็นนิติบุคคลค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะเอาดิจิตอลนี้ไปแลกเป็นเงินสดคือตรงนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนถ้าหากคุณนิชนันพูดแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีการวางแผนไว้นะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาที่บอกว่าคนที่จะไปแลกเงินเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเป็นนิติบุคคลเราอธิบายกันอีกรอบนึงให้คุณผู้ชมฟังกันง่ายๆแบบนี้แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นลักษณะในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเป็นการดูแลระบบซึ่งมันเหมือนกับเป็นเรื่องของ asset NFT ต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันกับเมื่อกี้ก็คือเป็นหนึ่งในระบบบล็อกเชนค่ะสมมติก้อนนี้เป็นนิติบุคคลคุณนิชนันเป็นทั้งประชาชนและเป็นแม่ค้าขายของจ้ะคุณนิชนันอยู่ตรงนั้นนะค่ะนะคะดิฉันเนี่ยเป็นผู้บริโภคเป็นประชาชนที่ได้รับเงิน 10,000 บาทคุณวรศรีอยู่ตรงนู้นดิฉันเนี่ยนะคะไปซื้อของเดินตลาดเนี่ยใกล้ๆ4กิโลเมตรคุณนิชนันก็บ้านอยู่ใกล้ๆนั่นแหละออกมาขายของค่ะถูกไหมมาซื้อที่ดิฉันได้แต่อันนี้เป็นปัญหาสำคัญว่าต้องระบุด้วยว่าคุณนิชนันอยู่ในพื้นที่นั้น ถ้าคุณนิชนันอยู่ทะเบียนบ้านนะ อยู่เชียงใหม่นะแต่มาเปิดร้านขายของใกล้บ้านคุณวรศรีนั่นน่ะสิที่อยู่อีกจังหวัดนึงมันเป็นความยากแล้วก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องลงให้ได้นะว่าคุณนิชนันเนี่ยมาทำการค้าขายอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดิฉันไม่เกิน4กิโลเมตรมาตั้งแต่ช่วงไหนโอ้โหถูกไหมอันนี้ก็รอรายละเอียดอยู่นะคะว่าจะยืนยันกันยังไงใช่อะไรบ้างเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีในเขาเรียกว่ายังไม่มีรายละเอียดออกมาไม่เป็นไรติต่างว่าคุณนิชนันขายของที่ใกล้ๆบ้านดิฉันประมาณไม่เกิน4กิโลเมตรค่ะดิฉันซื้อของคุณนิชนัน 5,000 บาทรับมาปุ๊บตึ๊ดรัฐไม่ต้องจ่ายเงินให้เรานะหมายถึงว่ารัฐเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้เงินสดกับดิฉันเพราะเงินสดเนี่ยถูกแบ็กอัพอยู่แต่ไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้ว 560,000 ล้านค่ะดิฉันซื้อของกับคุณนิชนัน 5,000 บาทค่ะดิฉันก็โอนไปให้คุณนิชนันเสร็จปุ๊บคุณนิชนันต้องไปซื้อของมาขายทุกวันนี่ใช่ค่ะคุณจะไปซื้อของปกติคุณซื้อจากไหนตลาดบ้างหรือไม่ก็ห้างบ้างห้างขายส่งห้างขายส่งห้างขนาดใหญ่ถามก็คือว่าเดี๋ยวมันก็จะวนกลับไปอีกเนี่ยพูดถึงเรื่องของการใส่เงินไปในระบบระบบแล้วมันไปตกอยู่ที่เจ้าสัวแหมไม่อยากใช้คำนี้บางทีมันก็แสลงใจคุณนิชนันได้ไปเสร็จปุ๊บคุณนิชนันต้องไปซื้อกับนิติบุคคลใช่ค่ะซื้อของมาขายทุกวันเลยอ่ะคุณนิชนันจ่ายเงินไป 5,000 บาทจากดิฉันส่งต่อไปคุณนิชนันร้านค้ารายย่อยคุณนิชนันส่งต่อไปที่ห้างห้างขนาดใหญ่ตึ๊ดๆ5,000 บาทในกรณีนี้เนี่ยเงินมันก็จะหมุนรอบที่1แล้วก็รอบที่2ถูกมั้ยค่ะดร.เผ่าภูมิพูดถึงเรื่องนี้ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะหมุนมากที่สุดนะดิฉันเข้าใจว่าคุณเศรษฐาหรือว่าคุณเผ่าภูมิพูดถึงเนี่ย 2.7 รอบไปแค่นั้นเลยนะคะ 2.7 ถือว่าเยอะมันน้อยนะมันน้อยเพราะโดยปกติเราก็จะประมาณสัก3รอบ3รอบกว่าแต่ไม่เป็นไรในกรณีนี้ถ้า 2.7 รอบก็เท่ากับว่า 560,000 ล้านเนี่ยต้องคูณ 2.7 มันถึงจะเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจถูกมั้ยก็จะประมาณสักเกือบจะล้านเกือบ3ล้านเกือบจะ2ล้านล้านอะโดยประมาณไม่ถึงประมาณ 1.5 ล้านล้านกว่าอ่ะบวกพลัสเข้าไปความที่เป็น 2.7 รอบอาจจะเป็นเพราะระยะเวลาด้วยไหมคุณรัศนีมีเวลาใช้แค่6เดือนเนี่ยใช่ใช่เพราะถ้า6เดือนใช้ไม่หมดเนี่ยไม่มีทบอะไรไปไหนนะคะตัดทิ้งเลยตัดยอดทิ้งใช่ค่ะแล้วก็มาดูนะคะว่าทางนิติบุคคลนี้จะได้เงิน 5,000 บาทจากคุณนิชนันค่ะนิติบุคคลนี่แหละจะเอาเงินก้อนนี้
ไปขึ้นเงินกับธนาคารที่ทางกระทรวงการคลังเขามีการกำหนดไว้ถึงจะได้เงิน 5,000 บาทออกมาเพราะฉะนั้นเงินในระบบดิจิตอลทั้งหมด 560,000 ล้านบาทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเงินจริงๆในการแบ็กอัพอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องแบ็กอัพทีเดียว 560,000 ล้านถัดมาค่ะมาดูในรายละเอียดนะคะสิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเงิน 560,000 ล้านที่บอกว่าเป็นแบ็กอัพเนี่ยหรือว่าเป็นเงินที่จะหนุนหลังซัพพอร์ตเงินดิจิตอลอีกทีนึงเนี่ยจะมาจากที่ไหนนี่แหละอันดับแรกค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บภาษีได้เยอะขึ้นค่ะ 260,000 ล้านเลยนี่ประเมินไว้สำหรับสำนักงบที่จะมีส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นเตรียมตัวกันให้ดีนะคะเขาจะเก็บเพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่าจะได้เพิ่มขึ้นจากการที่GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นไง2คือภาษีนิติบุคคลและมูลค่าเพิ่มค่ะที่จะได้จากเงินดิจิตอลในครั้งนี้ที่อย่างที่บอกไปว่าจะหมุนประมาณ 2.7 รอบก็จะได้เพิ่มเงินประมาณ 100,000 ล้านก็เอาเงินนี้แหละมาหมุนในตัวเองอีกทีนึงใช่ค่ะส่วนอันที่3บริหารจัดการงบประมาณสิคะไม่มีงบที่ไร้ประสิทธิภาพอยู่ประมาณ 110,000 ล้านเอาตรงนี้มาใช้ด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสวัสดิการซ้ำซ้อนอีกประมาณ 90,000 ล้านเพราะเดี๋ยวคนจนไม่มีแล้วไงก็ตรงนี้มาแล้วก็มารวมกันนะคะก็มีเงินเพิ่มมากขึ้นค่ะที่จะมาใช้จ่ายก็คาดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เนี่ยงบประมาณที่จะมาแต่ยังมีความท้าทายอื่นๆที่เพิ่มเติมอีกนะคะคุณผู้ชมคะ1คืออะไรระบบอย่างที่บอก56ล้านคนเนี่ยแสดงว่าแบบต้องใหญ่มากระบบต้องใหญ่มากใช่ใหญ่จริงๆแล้วระบบต้องทำอย่างไรคะคุณผู้ชมคะระบบเป๋าตังในปัจจุบันเป๋าตังนะค่ะ 8,000 ถึง 5,000 ธุรกรรมต่อ1วินาทีแต่ระบบบล็อกเชนที่มีในปัจจุบันจากข้อมูลที่ดูเนี่ยเขาบอกน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 ธุรกรรมต่อ1วินาทีมันก็ต้องมากแต่คุณมีประชากรที่อยู่ในประเทศ56ล้านคนค่ะ 8,000 ธุรกรรมนี่ยังไม่ถึงเศษเสี้ยวของจำนวน56ล้านเลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างของบล็อกเชนจะต้องใหญ่มากคำถามก็คือว่าบล็อกเชนตกลงจะใช่บล็อกเชนไหมจริงบล็อกเชนเนี่ยคือเป็นการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะค่ะทุกคนจะเห็นได้หมดนะแต่ถ้าเป็นระบบปิดอยู่บนเหมือนแค่กับแอปเป๋าตังของทางรัฐบาลชุดก่อนเนี่ย มันก็จะเป็นดาต้าเบสส่วนกลางซึ่งมันก็ไม่ใช่บล็อกเชนใช่ค่ะมาดูข้อ2ค่ะภาวะเงินเฟ้อสิคะ560,000ล้านลงตู้มไปเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะเกิดขึ้นมาในระบบสินค้าอาจจะเพิ่มขึ้นได้ราคานะคะแล้วก็รูปแบบนี่ละค่ะจะเป็นแบบไหนโทเค็นไหมนะคะที่เขาเรียกว่าFierce Back Stable Coin หรือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือต้องมีเงินบาทหนุนหลัง1ต่อ1เขาเรียกว่าเป็น Utility Token ใช่ก็จะอันนี้คือของรัฐบาลนะคือจะต้องมีอย่างที่บอกว่าต้องมีเงินหนุนหลัง1เงินบาท1เงินดิจิตอลที่มีอยู่ก็เท่ากับ1บาทไทยใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือจะต้องมีเงินหนุนหลังอยู่ที่ 560,000 ล้านใช่แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อนเดียวคุณนิชนันมันจะมาทยอยได้แล้วก็นอกจากนี้คือข้อบังคับของพระราชบัญญัติเงินตราในปี2501เนี่ยมีเพียงธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่มีอำนาจในการออกเงินตราก็จะต้องไปถ้าหากจะทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยหมายว่าต้องไปแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราตั้งคำถามนะคะคุณผู้ชมคะว่าการทำนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่ตอนนี้ต้องบอกว่าที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่กรอบแล้วก็เรามีการคาดการณ์แล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนรออย่างเดียวรอประกาศรอความชัดเจนนะคะ